สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมรายการที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้เป็นรายการสอนเสริมชุววิชา94360การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตรของสาขาวิชากเกษตรศาสตร์และสากรนักศึกษาสามารถรับชมได้ทางฐานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม STOU Channel ช่องหมายเลข245นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถรับชมผ่านรายการทาง h u a w w sto.u.ac.th เมื่อเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยลัยแล้วคลิกไปที่ stou channel นะคะนักศึกษาก็จะรับชมรายการสอนเสริมของชุดวิชา94360การจัดการการปฏิบัติการและทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจการเกษตรค่ะตามตารางออกอากาศการสอนเสริมครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะคะเป็นการสอนเสริมซึ่งจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ การวิเคราะห์โครงการและคุณธรรมจริยธรรมในธุรกิจการเกษตรค่ะในช่วงแรกจะเป็นการบรรยายโดยรองศาสตราจารย์ปิติกันตังกูลอาจารย์ประจำสาขาวิชากเกษตรศาสตร์และสา,ากรเชิญพบกับท่านอาจารย์ปิติเลยค่ะกับการบริหารคุณภาพค่ะครับ,รรบสวัสดีครับสวัสดีนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมจะมาพูดเรื่องของการบริหารคุณภาพในธุรกิจการเกษตรนะครับ ในเรื่องแรกก็จะขอพูดถึงเรื่องของแนวคิดของการบริหารคุณภาพนะครับซึ่งการบริหารคุณภาพก็มีวิสัยทาศนาามาเป็นลำดับตั้งแต่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีบทบาทอย่างมากนะครับในธุรก,กิจเพื่อความอยู่รอดขององค์การอย่างยั่งยืนเนื่องมาจากสภาวะการตลาดที่มีการแข่งขันที่รุนแรงนะครับแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยมีความต้องการที่หลากหลายแล้วก็ไม่สิ้นสุดนะครับ ธุรกิจการเกษตรนะก็ได้มีการนำระบบการบริหารคุณภาพมาประยุกต์ใช้ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับนะไม่เพียงแต่ยกระดับองค์การให้ปฏิบัติได้ตามมาตรฐานที่เป็นสากลแล้วก็เป็นข้อกำหนดทางการค้านะครับยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิผลแล้วก็ประสิทธิภาพการเดเนินานขององค์การด้วยนะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับความหมายของคุณภาพนะครับคุณภาพก็หมายถึงคุณนลักษณะต่างๆนะครับของผลิตภัณฑ์บริการรวมถึงกระบวนการหรือระบบคุณภาพที่สามารถสนองตอบความต้องการแล้วก็สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้านะครับก็เป็นเรื่องของการให้ความสำคัญกับมุมมองของลูกค้านะครับทีนี้ อีกส่วนก็เป็นเรื่องของการความหมายของการบริหารคุณภาพนะข้อหมายถึงกระบวนการประสานการทำงานของกิจกรรมต่างๆนะครับที่มีความจำเป็นนะครับในการชี้นำแล้วก็ควบคุมองค์การเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพขององค์การที่ได้กำหนดไว้นะครับทีนี้พอเราพูดถึงคุณภาพเนี่ย ตัแรกที่นักศึกษาควรจะต้องทําความเข้าใจก็คือคําว่าลักษณะคุณภาพของสินค้าและบริการนะครับลักษณะคุณภาพของสินค้านะก็จะมีเรื่องของการออกแบบนะครับเรื่องของการผิดตามข้อกําหนดนะครับคุณสมบัติคุณสมบัติในการปฏิบัติงานนะครับคุณสมบัติพิเศษแล้วก็ความเชื่อถือได้นะครับ แล้วก็ในเรื่องของความสามารถในการให้บริการเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความรู้สึกของลูกค้าแล้วก็การรับรู้ด้านอื่นๆของลูกค้าอย่างเช่นความเชื่อมั่นในชื่อเสียงนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะคุณภาพของสินค้านะครับทีนี้ถ้าเป็นลักษณะคุณภาพของบริการก็จะมีลักษณะที่แตกต่างออกไปที่เหมือนกันก็คือเรื่องของการออกแบบ นะแล้วก็ที่แต่งกันก็มีเรื่อง <ing> ของการปฏิบัติตามข้อกําหนด,หน,ดนะครับเรื่องของเวลาเรื่องของความครบถ้วนนะครับเรื่องของการปฏิบัติต่อลูกค้านะครับเรื่องของความสม่ำเสมอนะครับแล้วก็เรื่องของการเข้าถึงบริการแล้วก็ความสะดวกความถูกต้องแล้วก็ความสามารถในการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆนะครับอันนี้ก็ เป็นลักษณะคุณภาพของบริการนะครับนะนักศึกษาก็ต้องสังเกตด้วยดีว่ามันมีความต่างกันอยู่อย่างไรนะครับทีนี้เรามาดูนะครับพัฒนาการของแนวคิดการบริหารคุณภาพนะครับเนื่องจากว่าความต้องการแล้วก็ความรู้สึกของลูกค้าเนี่ยมันมีบทบาทที่สำคัญแล้วก็ผลักดันนะครับให้เกิดการพัฒนา ด้านแนวคิดแล้วก็เทคนิควิธีการในการบริหารจัดการคุณภาพแล้วก็การควบคุมคุณภาพนะครับโดยเริ่มต้นก็ในปี1924นะครับก็ได้มีการพัฒนาผังสีตินะครับโดยใช้ควบคุมตัวแปรของสินค้าถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการควบคุมคุณภาพเชิงสีตินะครับต่อมา นะครับนะก็ได้มีการพัฒนาวิธีการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับนะครับเป็นการนำเอาวิธีการสุ่มตัวอย่างมาใช้แทนการตรวจสอบนะสินค้าทั้งหมด100%คือหมายว่าเมื่อเรานำวิธีการนี้มาใช้แล้วเราไม่จําเป็นต้องนำสินค้าที่ผลิตได้ทั้งหมด100%มาตรวจสอบคุณภาพนะเราเอาบางส่วนของสินค้าโดยการสุ่มมาตรวจคุณภาพนะครับ แล้วก็ตั้งแต่ปี1942เป็นต้นมานะครับก็มีการคิดวิธีการควบคุมคุณภาพเชิงิสติกก็ได้ถูกนำมาใช้นะครับอย่างแพร่หลายนะครับนะแล้วก็ในปี1946นะครับสมาคมควบคุมคุณภาพแอ่งสารัฐก็ไดถ้ถูกจัดตั้งขึ้นนะซึ่งสะท้อน้ใหเห็นว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการควบคุมคุณภาพนะครับนะแล้วก็ในปี1950นะครับเดมิงก์็ได้พัฒนาวงจร P.D. นะ C.A. ขึ้นมานะครับนะแล้วก็ได้นำไปเผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อควบคุมคุณภาพในวงการอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นเรียกว่าวงจรเดมิงก์นะครับ แล้วก็ในปี1950นะครับจูรันก็ได้พัฒนาแนวคิดการบริหารคุณภาพที่เรียกว่าไตรศาสตร์คุณภาพของจูรันนะครับที่ประกอบด้วยการวางแผนคุณภาพการควบคุมคุณภาพแล้วก็การประกันคุณภาพนะครับในปี1979นะครับกอสบีเนี่ยได้เขียนหนังสือชื่อนะครับฟอลิต i t f r e e นะครับเสนอแนวคิดว่าผลิตภัณฑ์ที่ผิดพลาดเพราะขาดการควบคุมคุณภาพที่ดีเนี่ยขอให้เกิดต้นทุนที่สูงกว่านะครับต้นทุนที่ต้องใช้ในกระบวนการควบคุมคุณภาพนะแล้วได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพน,ะนั่นก็คือเน้นเรื่องของการป้องกันเป็นสิ่งที่ควรกระทำมากกว่าการแก้ไขนะครับแล้วก็ ต่อมานะครับนะก็ได้มีการเสนอแนวคิดเรื่องของการออกแบบการทดลองนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพแล้วก็ในปี1980กนะครับก็ได้มีการเสนอแนวคิดของการควบคุมคุณภาพเชิงรวมหรือที่เรียกว่า TQC นะที่เน้นนะครับความร่วมใจของ กลน,นะครับทั้งองค์การในการทำกิจกรรมนะครับที่จะปรับปรุงคุณภาพร่วมกันนะครับนะแล้วก็ในตอนแรกเนี่ย TQC ก็ใช้แพร่หลายในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ต่อมาก็นำไปใช้อย่างได้ผลในประเทศสหร,รัฐแล้วก็ตอนหลังก็เปลี่ยนมาเรียกว่า TQM นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะได้พูดถึงเรื่องของ TQM ในช่วงท้ายนะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับแนวคิดของการบริหารคุณภาพในปัจจุบันนะครับก็เป็นกระบวนการสร้างคุณภาพที่ดำเนินการโดยบุคลากรในทุกระดับทุกตำแหน่งตลอดสายการผลิตหรือบริการนะครับกระบวนการที่เกิดขึ้นประกอบด้วย3กิจกรรมหลักตามแนวคิดไตรศาสตร์ขขคุณภาพของจุรันนะครับหรือจูรันไตรโอโลยีนะครับ,รรนะรบนะซึ่งเขาแสดงได้ด้วย รูปภาพนะฮะที่เห็นเป็นสามเหลี่ยมนะครับด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องของการวางแผนคุณภาพนะอีกด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องของการควบคุมคุณภาพแล้วก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่อยู่ด้านบนก็เป็นเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพแล้วก็ถ้าเรารวมการวางแผนคุณภาพกับการควบคุมคุณภาพเข้าด้วยกันเนี่ยครับก็จะเป็นเรื่องที่เราเรียกว่าเป็นการควบคุมคุณภาพทั้งระบบ นะเรียกว่าเป็นการประกันคุณภาพหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า quality assurance นะครับหรือ Q A นะครับทนะีนี้เรามาดูนะครับตัวอย่างของอการนำเอาการบริหารคุณภาพมาใช้ในธุรกิจการเกษตรนะครับก็ขอยกกรณีตัวอย่างของระบบการผลิตอาหารไก่เนื้อนะครับซึ่งก็ได้ใช้การบริหารคุณภาพตามแนวคิดใจรศาสตร์ ของชูรานนะครับโดยมีการดำเนินงานเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกก็เป็นการประกันคุณภาพก็อันนี้ก็เป็นการนำเอาการวางแผนคุณภาพและการควบคุมคุณภาพเข้าด้วยกันแล้วก็ส่วนที่2ก็เป็นเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพนะครับก็ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์นะครับที่ผลิตภัณฑ์อาหารไก่เนื้อนะครับที่มีคุณภาพ นะตรงกับความต้องการของลูกค้านะทั้งในแง่ของข้อกำหนดการส่งมอบและก็ต้นทุนรวมทั้งมีการปรับปรุงคุณภาพในแง่ของการลดความสูญเสียโดยการปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตนะครับ,นะรบต่อไปก็จะขอพูดถึงเรื่องของประเภทของการบริหารคุณภาพในธุรกิจการเกษตรนะครับนะ ถ้าเราพูดถึงประเภทนะครับก็แบ่งตามาวัตถุประสงค์ของการที่จัดให้มีระบบการบริหารคุณภาพขึ้นมานะครับวัตถุประสงค์ข้อแรกก็เพื่อที่จะตอบสนองนะครับความจําเป็นนะเพื่อการค้าเพราะว่าต้องนําระบบมาใช้ให้เป็นไปตามข้อบังคับนะครับ,รบวัตถุประสงค์ข้อ2ก็เพื่อเป็นการปรับปรุงการดําเนินง,งานขององค์การ เข้าสู่ระดับมาตรฐานสากลน,นะครับนะแล้วก็ถ้าตามวัตถุประสงค์ข้อที่1เนี่ยก็จัดเป็นประเภทของการบริหารคุณภาพประเภทที่1ก็คือเป็นข้อกําหนดที่จําเป็นของระบบบริหารคุณภาพหรือก็คือถือว่าเป็นข้อกําหนดพื้นฐานนะครับโดยกําหนดออกมาเป็นกฎหมายนะครับ ซึ่งอันนี้ก็จะมีอยู่3ระบบนะครับก็คือแกลบนะครับแล้วก็ GMP แล้วก็ HACCP เดี๋ยวผมจะพูดถึงรายละเอียดในตอนหลังนะครับตอนนี้เอาเป็นให้คุ้นๆไว้ก่อนนะครับมีแกลมี GMP มี HACCP นะครับแล้วก็ประเภทที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องของระบบบริหารคุณภาพเพื่อการปรับปรุงแล้วก็ยกระดับ มาตรฐานขององค์การนะครับนะอันนี้ก็จะประกอบด้วยข้อกำหนดพื้นฐานนีครับระบบพื้นฐานก็คือ GAP GMP แล้วก็ SACCp แล้วก็เพิ่มเติมด้วยนะเรื่องของ ISO 9000นะครับแล้วก็ ISO 2อ0 0แล้วก็ TQM นะครับนะอันนี้ก็เป็นประเภทที่2อนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูในแต่ละเภทนะภาพนี้ก็แสดง ให้เห็นถึงข้อกำหนดภาคบังคับทางการค้าระหว่างประเทศนะก็ถือว่าเป็นตามวัตถุประสงค์ข้อที่1เป็นการจัดประเภทที่1ของระบบบริหารคุณภาพนะครับนะซึ่งก็จะต้องเริ่มตั้งแต่การผลิตนะขั้นต้นนะขอตั้งแต่เกษตร,รกรแล้วก็ผู้เพาะปลูกไปถึงระดับผู้ผิดขั้นกลางนะครับแล้วก็ผู้ผิดอาหารนะครับนะ ไปเกินถึงผู้ค้าอีกผู้บริโภคนะครับนะแต่ละขั้นตอนก็จะขั้นต้นก็จะมีแก๊ปเป็นหลักนะครับขั้นกลางก็จะมี GMP กับ SACCP นะเป็นหลักนะครับแล้วก็ขั้นปลายน้ำนะครับก็จะเป็นเรื่องของ GMP กับ SACCP นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับถ้าเราพูดถึงการจัดประเภทของการบริรคุณภาพประเภทที่2เนี่ยเราก็สามารถแสดงได้ ด้วยรูปาสามเหลี่ยมนะครับซึ่งเขจะที่ฐานก็จะเป็นคุณภาพพื้นฐานที่ท่องมีนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับต่อการบริโภคนะครับนะ,นะแล้วก็ไล่ขึ้นไปนะครับนะตั้งแต่แก๊แล้วก็ GMP ไปเป็น SACCP แล้วก็ไล่ขึ้นไปสูงขึ้นก็เป็นที่บวกขึ้นมาเพิ่มเติมเข้ามาก็เป็น ISO 9,000แล้วก็ ISO 20,002แล้วก็ TQM นะครับเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากกิจกรรมขององค์การนะครับซึ่งภาพนี้ก็แสดงให้เห็นถึงระบบคุณภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องและก็สามารถประชุกใช้ได้กับธุรกิจการเกษตรนะครับตามลำดับตั้งแต่ระบบบริหารที่ตอบสนองต่อคุณภาพขั้นพื้นฐานไปจน ถึงระบบที่ตอบสนองต่อคุณภาพขั้นสูงนะที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆด้วยนะครับนอกเหนือจากลูกค้าโดยตรงนะครับเพื่อยกระดับเข้าสู่มาตรฐานสากลน,นะครับต่อไปเราก็มาดูเรื่องของการบริหารคุณภาพด้านการจัดการกันก่อนนะครับนะการบริหารคุณภาพด้านการจัดการเพื่อสนับสนุนธุรก,กิจการเกษตรเนี่ย ก็จะมีที่จะขอกล่าวถึงก็คืออนุกรมมาตรฐาน ISO 9000นะที่ปรับปรุงในปี2000นะครับนะอันนี้ก็เป็นระบบที่รู้จักกันดีนะครับนะในปัจจุบันแล้วก็มีการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากลที่สามารถนะรนำมาประยุกต์ใช้ได้กับธุรกิจการเกษตรนะครับนะเป็นระบบบริหารคุณภาพที่ได้จัดทำขึ้นแล้วก็โดยองการ มาตรฐานระหว่างประเทศนะครับที่เรารู้จักกันในชื่อว่า ISO นะครับแล้วก็ชุดอนุกรมมาตรฐานนี้นะครับมีการแก้ไขปรับปรุงมาเป็นระยะนะครับนับตั้งแต่ได้จัดทำชุดแรกออกมาในปี1987แนะครับแล้วก็ชุดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือแก้ไขปรับปรุงล่าสุดในปี2000เราก็เลยเรียกว่า ISO 9000ดอนดอ2 0ั0 นะครับนะประโยชน์นะครับนะของการใช้ระบบบริหารคุณภาพ iso เ0 0 0เนี่ยครับเพื่อสนับสนุนการจัดการธุรกิจการกเกษตรนะครับนะก็มีประโยชน์ตั้งแต่ได้คุณภาพของผิดพันธุ์หรือบริการที่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็มีระบบงานที่ดีเสริมความสามารถแบบบูรณาการ แล้วก็โครงสร้างของ ISO 9เข้าพันเนี่ยเอื้อกับการใช้ระบบบริหารคุณภาพด้านอื่นแล้วก็อันที่4ก็เป็นพื้นฐานสำคัญของการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นแล้วก็ประการที่5ก็ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือในทางการค้านะครับอันนี้ก็เป็นหัวใจขององค์การทางธุรกิจการเกษตรนะครับครับต่อไปก็จะขอพูดถึงเรื่องของโครงสร้างแล้ก็สาระสำคัญของอนุกรมมาตรฐานไ s โ 9,000นะที่ปรับปรุงเมื่อปี2,000นะครับอันนี้ก็ได้รับการปรับปรุงให้กระชับแล้วก็นำไปใช้ได้ง่ายขึ้นซึ่งในชุดนี้ก็จะประกอบด้วยมาตรฐานนะครับนะ3ฉบับนะครับก็คือ ISO 9,000นะซึ่งกล่าวถึงหลักการพื้นฐานแล้วก็นิยามสับนะครับแล้วก็ ISO 9,001ก็เป็นข้อกำหนดของ ISO 9,000นะครับแล้วก็ ISO 9,004 นะเป็นแนวทางเพื่อการปรับปรุงการดาเนินง,งานขององค์การนะครับโดยสาระสำคัญของ iso 9 0 0 0ก็จะประกอบด้วยเรื่องของการมุ่งเน้นลูกค้านะความเป็นผู้นำของผู้บริหารองค์การนะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมของพนักงานการบริหารโดยวิธีของกระบวนการนะครับแล้วก็การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง แล้วก็การบริหารความสัมพันธ์ของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับความสัมพันธ์เชิงกระบวนการของข้อกำหนด ISO 9001นะที่ได้รับการปรับปรุงในปี2015นะครับอันนี้ก็จะประกอบด้วยนะครับหัวข้อหลัก10ข้อนะครับซึ่งแบ่งได้เป็นส,สองส่วนหลักนะครับก็คือข้อที่1-3ถึง3เนี่ย ก็เป็นส่วนสนับสนุนเป็นเรื่องเกี่ยวกับขอบข่ายของการนำระบบไปใช้แล้วก็นิยามศัพท์แล้วก็มาตรฐานการห้างอิงนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ที่เป็นส่วนหลักนะเพื่อนำไปใช้ในในมีอยู่นะครับจำนวน7ข้อนะครับได้แก่ข้อ10ถึงข้อ4ถึงข้อ10ครับโดยข้อ4ก็เป็นสิ่งที่ องค์การต้องปฏิบัติให้ได้ผลนะครับก็มีเรื่องของบริบทขององค์การนะครับความเป็นผู้นำนะครับการวางแผนส่วนสนับสนุนนะการปฏิบัติการการประเมินสมรรถนะแล้วก็การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะครับการบริหารคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหารก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนอกจากเรื่องของการบริหาร ระบบบริหารจัดการนะครับนะซึ่งมาตรฐานนะครับเพื่อการปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยในสินค้าให้ใช้ได้ในทุกส่วนของโซ่อุปทานของอาหารเนี่ยนะครับสินค้าอาหารก็ถือเป็นผลิดพัณฑ์ปลายทางนะครับของสินค้าในธุรกิจการเกษตรประเภทหนึ่งที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับนะซึ่งหลักการของระบบ บริหารคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหารเนี่ยเนื่องจากว่าอาหารมีลักษณะพิเศษนะครับก็คือเป็นอ่าเป็นสินค้าที่จำเป็นนะครับจะต้องมีคุณภาพขั้นพื้นฐานในด้านความปลอดภัยต่อการบริโภคต่อการบริโภคของมนุษย์เนี่ยนะครับแล้วก็ความปลอดภัยของอาหารเนี่ยเป็นข้อกำหนดนะฮะที่เป็น กฎหมายนะครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศซึ่งมีผลในการค้าขายนะครับผู้ประกอบการก็จำเป็นจะต้องมีการดำเนินการให้ได้ตามากฎหมายที่ออกมานะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหารเนี่ยได้รับผลกระทบตั้งแต่การผิดขั้นต้นนะครับแล้วก็ขั้นตอนอต่อ,ตอ,ตอมาจนถึงผู้บริโภคนะครับ แล้วก็เรื่องของความปลอดภัยของสินค้าอาหารเนี่ยสามารถทําให้มีขึ้นได้นะครับโดยใช้หลักการป้องกันนะครับนะักนะศึกษาต้องจําไว้เลยนะครับเรื่องของการาบริหารคุณภาพใช้หลักการป้องกันเป็นหลักนะครับนะดังนั้นนะครับไอการบริหารคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหารจึงจําเป็นต้องใช้หลักการป้องกันแล้วก็ การประกันคุณภาพนะครับไม่ใช่อยู่บนการตรวจสอบในขั้นสุดท้ายซึ่งมันสายไปแล้วนะครับนะแล้วก็จะต้องมีขอบข่ายแล้วก็ครอบคลุมตลอดทั้งห่วงโซ่อาหารนะครับนะซึ่งอันนี้ภาพนี้ก็แสดงให้เห็นถึงนะครับห่วงโซ่อาหารกรณีของอการผิดปรสุสัตนะ,ะโดยเฉพาะก็คือไก่เนื้อนะครับซึ่งจะต้อง คงคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหารไว้ในทุกๆช่วงของอ่วงโซ่นะครับตั้งแต่พืชอาหารสัตว์ที่ผลิตเพื่อไปใช้ในการผลิตออกมาเป,เป็นอาหารสัตว์นะครับนะแล้วก็ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อนะครับก็เอาไปใช้ในการผลิตในฟาร์มแล้วก็การขนส่งไก่เป็นออกจากฟาร์ม ไปสู่โรงจำแหละไปสู่การแปรรูปออกมาเป็นอาหารการขนส่งผิดพันธุ์ที่เป็นอาหารแล้วไปสู่ผู้ค้าผิดค้าส่งนะครับยจนถึงกลัวเรือนผู้บริโภครวมไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมจะเห็นว่าโซ่อุปทานทั้งหมดเนี่ยที่ผมกล่าวถึงเนี่ยจะต้องมีการควบคุมนะคุณภาพโดยตลอดนะครับแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยครับมีหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับได้แก่สำนักงานมาตรฐานสินค้ากเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือก็คือมกรอ,อชนะครับอันนี้ก็อยู่ในสังกัดของกระทรวงกรเกษตรแล้วก,อก็อีกหน่วยงานหนึ่งก็คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือที่เรารู้จักกันชื่อย่อวอ่าออยอยู่ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขนะครับสองหน่วยงานนี้ก็ทำหน้าที่ดูแลให้ ผู้ผลิตเนี่ยต้องปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยที่โดยโคเด็กนะครับนะซึ่งเป็นองค์การสังกัด WTO แล้วก็ร่วมมือกับองค์การ FAO นะครับในการกำหนดมาตรฐานในเรื่องของระบบความปลอดภัยของอาหารนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าระบบคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหารเนี่ย มันมีอะไรบ้างนะครับนะการบริหารคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหารในระบบธุรกิจการเกษตรเนี่ยก็จำเป็นต้องอมีการดำเนินในทุกขั้นตอนที่ผมกล่าวถึงไปแล้วนะครับเชื่อมโยงตั้งแต่ภาคการผิดในไร่นาจนถึงผู้บริโภคนะครับแล้วก็ความสำเร็จในการจัดการคุณภาพก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันทั้งระบบนะครับต้องมีระบบบริหารคุณภาพด้านความ ปลอดภัยของอาหารซึ่งในธุรกิจการเกษตรนะครับข้อมีอระบบบริหารคุณภาพความปลอดภัยของอาหารอยู่3ระบบครับผมจะพูดทีละระบบนะครับระบบแรกก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีนะครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ g o o d agriculture practice ย่อคำย่อก็คือ G A P หรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า gap นะครับ แกลเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวทางปฏิบัตินะในระบบการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีนะครับแล้วก็เกิดความปลอดภัยทั้งแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคนะครับไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมเน้นที่การจัดการในการผลิตกั้นต้นนะครับต่อไปก็อันนี้าทางโค้ดเด็กนะครับก็ได้ จัดทำเป็นข้อ,อคำนนะของแก๊ปไว้ในข้อกำหนดสำหรับการปฏิบัติหรือ Code of Practice นะครับของสินค้าการเกษตรต่างๆนะครับนะสาระสำคัญของแก๊ปเนี่ยก็มีตั้งแต่เรื่องของการจัดการดินนะครับการจัดการน้ำเพื่อการผลิตพืชนะครับการป้องกันกำจัดศัตูพืชนะการเก็บเกี่ยว นะการแปรรูประดับฟาร์มนะครับการเก็บรักษาการจัดการของเสียนะครับแล้วก็สวัสดิภาพสัตว์นะครับสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานนะครับการอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์สัตว์แล้วก็พืชป่าแล้วก็สภาพนะครับภูมิประเทศด้วยนะครับนะน,นั้นก็เป็นเรื่องของแก๊ปนะครับ ต่อไประบบประ,ประกันการบริหารคุณภาพเพื่อความปลอดภัยทางด้านอาหารในระบบที่2ก็คือในเรื่องของการปฏิบัติการการผลิตอาหารที่ดีนะครับหรือที่เรียกว่า Good Manufacturing Practice นะครับหรือ GMP นะครับอันนี้ก็เป็นข้อกำหนดหลักเกณฑ์พื้นฐานด้านสุขลักษณะาาอาหารนะครับอันนี้ก็เกิดขึ้น ครั้งแรกนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับถือว่าเป็นผู้นำในด้านนี้นะครับนะซึ่งต่อมาก็าระบบ GMP เนี่ยก็ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายแล้วก็ทางโคเดกเองนะก็ได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ก็ได้นำเอา GMP เนี่ยไปจัดทำเป็นข้อกำหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปด้านสุขลักษณะอาหาร นะในปีพศในคศ1 9 6 9นะครับแล้วก็มีการแก้ไขไปแล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นจำนวน4ครั้งแล้วก็ล่าสุดก็คือในปี2003นะครับแล้วก็ประเทศต่างๆเนี่ยรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับก็ได้นำเอาระบบ GMP เนี่ยมาใช้นะครับนะทีนี้ถ้าดูถึงข้อกำหนด ของหลักเกณฑ์ทั่วไปนะด้านสุขลักษณะอาหารหรือที่เรียกว่า GMP เนี่ยก็จะประกอบด้วยข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดการด้านสุขลักษณะของสิ่งแวดล้อมนะครับในการผลิตแล้วก็ปัจจัยต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเพื่อลดโอกาสในการปนเพื่อนของอันตรายในอาหารถ้าเราพูดถึงสิ่งปนเปื้อน ของอันตรายในอาหารก็แบ่งได้เป็น3กลุ่มนะครับอันแรกก็คืออันตรายทางชีวภาพนะครับนะก็ประกอบด้วยพวกเชื้อจุลทรีนะครับที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษนะแล้วก็เชื้อราหรือไวรัสนะครับกลุ่มที่2ก็เป็นเชื่อเป็นอันตรายทางเคมีก็เป็นพวกสารเคมีผลเปื้อนแล้วก็สารพิษจากสัตว์นะครับนะแล้วก็กลุ่มที่3ก็เป็น อันตรายทางกายภาพนะครับนะก็เป็นพว,พวกวัสดุแปลกปลอมที่ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเกิดการบาดเจ็บได้ถ้ามีสิ่งแปลกปลอมที่เป็นของแข็งทางกายภาพปนเปื้อนอยู่นะครับแล้วก็ในเรื่องของ g m p เนี่ยนะครับทางอยนะครับก็ได้นำเอาข้อกำหนดที่ กขาเด็กกำหนดขึ้นมาเนี่ยมาปรับใช้เป็นบางส่วนนะกำหนดเป็นกฎหมายบังคับใช้ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ระบบนะครับอันที่3ก็คือการวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤตนะครับภาษาอังกฤษว่า a s s a ส s นะครับ analysis and critical control points นะครับหรือย่อว่า HACCP นะครับ ระบบนี้ประเทศสหรัฐก็เป็นต้นแบบเหมือนกันนะของการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพอาหารนะครับที่เรียกว่า SACCP นะครับก็ถือว่าเป็นระบบควบคุมคุณภาพนะขึ้นมาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนะที่นำมาใช้นะครับแล้วก็ SACCP เนี่ยก็จะเป็นระบบหรือหลักการ ปฏิบัตนะิเพื่อการควบคุมกระบวนการผลิตสินค้าอาหารนะมีเป้าหมายนะเพื่อควบคุมแล้วก็จัดการด้านกระบวนการผลิตนะครับนะอันนี้เน้นเลยว่าเป็นเรื่องของการควบคุมแล้วก็การจัดการด้านกระบวนการผลิตเป็นการเฉพาะเลยนะครับนะ แล้วก็ SACCp นะครับประกอบด้วยส่วนสำคัญ2ส่วนนะครับก็คือการวิเคราะห์อันตรายเพื่อระบุะขั้นตอนของกระบวนการผิดที่เป็นขั้นตอนวิกฤตครับแล้วก็อันที่2ก็เป็นการควบคุมอันตรายเพื่อกําหนดวิธีการควบคุมอันตรายนะครับที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบที่จะทำให้อาหารเนี่ยไม่ปลอดภัยนะครับ แล้วก็ถ้าพูดถึง SACP เนี่ยก็ได้เผยแพร่สู่สาธารณะในปี1971นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้พัฒนาระบบนี้ขึ้นมาเพื่อใช้ในการผลิตอ,อาหารให้กับนักบินอวกาศนะครับเป็นอาหารสำเร็จรูปที่จะให้นักบินอวกาศนะได้ใช้ได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 ไดบริโภคนะครับตอนที่ออกไป อวกาศนะครับนะตอนหลังก็มาเผยแพร่สู่สาธารณะแล้วก็ได้รับการยอมรับนะแล้วก็ในปี1991โคเดกเองก็เห็นความสำคัญแล้วก็ได้รับหลักการนี้นะครับเป็นข้อกำหนดด้านมาตรฐานของอาหารแล้วก็จัดทำเอกสาร SACCp สำเร็จนะครับในปีคศ .1993 นะครับ แล้วก็ SACCp นะครับประกอบด้วยหลักการสำคัญ7ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือเป็นเรื่องของการวิเคราะห์อันตรายแล้วก็จัดทำม,มาตรการป้องกันอันตรายนะครับอันที่2ก็เป็นการระบุจุดควบคุมวิกฤตนะครับแล้วก็อันที่3ก็เป็นการกำหนดค่าควบคุมวิกฤตนะครับอันที่4ก็เป็นเรื่องของการกำหนดวิธีการ ตรวจติดตามจุดวิกฤตครับแล้วก็อันที่5ก็เป็นการจัดทําวิธีการแก้ไขอันที่6กนะก็เป็นการจัดทําวิธีการตรวจสอบแล้วก็สุดท้ายก็เป็นการจัดทําระบบเอกสารแล้วก็บันทึกนะครับทีนี้ที่ผมกล่าวถึงไปแล้วใน3ระบบเนี่ยก็เป็นเรื่องของการควบระบบของการควบคุมคุณภาพด้านอาหาร นะครับนะที่ผู้คนนะต้องใช้ในการบริโภคนะครับแล้วก็อนตอนต้นผมพูดถึงไปอีกระบบหนึ่งที่เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาค่อนข้างใหม่แล้วก็ได้รับการยอมรับก็คือเรื่องของการบริหารคุณภาพโดยรวมนะครับเพื่อองค์การที่เป็นเลิศนะครับนะหรือที่เราเรียกว่า total quality management นะหรือชื่อย่อๆจำง่ายๆก็คือ TQM นะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางในการบริหารคุณภาพเชิงปัจจัยนะครับที่เน้นการให้ความสำคัญกับคุณภาพของงานในทุกกระบวนการแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อกิจกรรมทั้งหมดขององค์การนะครับมีเป้าหมายเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการแล้วก็สร้างความพึงพอใจ แก่ลูกค้าให้มากที่สุดนะครับนะ TQM เนี่ยนะครับพัฒนาขึ้นในประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยได้รับอิทธิพลจากแนวคิดการบริหารจัดการคุณภาพของดรเดมิงแล้วก็ดรจูรานนะแล้วก็กลายเป็นประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นผู้นำด้านคุณภาพสินค้าและระบบการจัดการผลิตนะครับโดยแนวคิดในการประยุกต์ใช้การบริหารคุณภาพโดยรวมเนี่ยนะครับ ก็มุ่งเน้นในเรื่องของการดําเนินธุรกิจให้มีกําไรอย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นธรรมนะการบรหิหารคุณภาพโดยรวมเนี่ยครับมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการของคาว่าคุณภาพแล้วก็การควบคุมคุณภาพนะจากเดิมเนี่ยเรามักจะเน้นเฉพาะคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะครับมาเป็นการให้ความสําคัญต่อคุณภาพของงานในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการขององค์การนะครับทีนี้ถ้าพูดถึง TQM ก็จะมีหลักการของ TQM อยู่3ข้อนะครับอันแรกก็คือเรื่องของการมุ่งเน้นที่ลูกค้านะอันที่2ก็จะเป็นเรื่องของการบริหารกระบวนการแล้วก็อันที่3ก็คือการให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วม เราจะเห็นว่าระบบ TQM เนี่ยนะมันจะผนวกเอาเรื่องของอคุณภาพด้านความปลอดภัยเรื่องของคุณภาพของอาหารนะไว้ด้วยแล้วแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของกระบวนการในเชิงการบริหารนะครับรวมไปถึงการที่ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับนะนะนะเพื่อให้เกิดลักษณะของความโปร่งใสนะครับในการบริหารงานขององค์การ นะครับแล้วก็องค์ประกอบของการบริหารคุณภาพโดยรวมเนี่ยนะครับนะก็จะประกอบด้วยความพึงพอใจของลูกค้านะครับการมีส่วนร่วมของพนักงานนะครับเรื่องของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนะเรื่องของความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์นะครับการใช้มาตรฐานเทียบเคียงแล้วก็การใช้หน้าที่นะครับเชิงคุณภาพนะครับเราจะเห็นว่า อองค์ประกอบของการบริหารคุณภาพโดยรวมเนี่ยนะครับจะคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าไปจนถึงเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของอความสัมพันธ์กับผู้ซัพพลายเออร์ก็คือผู้ที่ป้อนวัตถุดิบเข้ามาให้นะครับนะกับอ,องค์การนะครับนะทีนี้เรามาดูนะครับเรื่อง สุดท้ายที่ผมจะพูดถึงนะครับในเรื่องของอาการบริหารคุณภาพนะก็คือในเรื่องของกระบวนการกับเคลื่อนแล้วก็รางวัลเพื่อการบริหารคุณภาพที่เป็นเลิศนะครับนะการใช้ TQM เนี่ยนะครับมีเป้าหมายแล้วก็การวัดผลของความสำเร็จนะครับด้วยวิธีการที่แตกต่างจาก ISO 9000ที่ปรับปรุงในปี2000 นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็คือการประยุกต์ในชะ้ TQM เ,เน้นการวัดผลสำเร็จที่องค์การเนี่ยต้องเป็นผู้ยื่นขอรับรางวัลน,นะโดยเฉพาะรางวัลระดับชาตินะเช่นรางวัลเดมิงนะครับซึ่งเป็นราง e เดมิงไพร์เนี่ยของเป็นรางวัลของประเทศญี่ปุน่นนะครับแล้วก็รางวัล MBNQA นะครับเป็นรางวัลเชิงคุณภาพของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็รางวัล s q a ก็เป็นของประเทศสิงคโปร์แล้วก็ประเทศไทยเราเองก็มีการให้รางวัลคุณภาพแห่งชาตินะของประเทศไทยเรียกว่า t l a n l นะ d Quality Award นะครับหรือ TQA นะครับนะโดยนะครับเกณฑ์ที่ ใช้ในการพิจารณานะฮะว่าองค์การนั้นได้ดําเนินการไปสู่ความเป็นเลิศหรือไม่เนี่ยก็ดูเรื่องของการนําองค์การนะครับการวางแผนเชิงกลยุทธ์นะครับการมุ่งเน้นลูกค้าแล้วก็ตลาดนะครับแล้วก็การวัดการวิเคราะห์แล้วก็การจัดการความรู้นะครับการมุ่งเน้นบุคลากรนะครับแล้วก็ ในเรื่องของการจัดการกระบวนการแล้วก็สุดท้ายก็ดูที่ผลลัพธ์ทางธุรกิจนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ทั้งหมด7ข้อที่นำมาใช้พิจารณาว่าองค์การนั้นๆสมควรจะรับรางวัลน,นะหรือไม่นะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูนะครับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทยนะครับนะก็ถือว่าเป็น กระบวนการกับเคลื่อน TQM ในประเทศไทยนะครับซึ่งก็ใช้วิธีการสมัครขอรับรางวัลน,นะเช่นเดียวกันกับรางวัลเดมิงของประเทศญี่ปุ่นนะท้งนี้รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award นะ TQA นะเป็นรางวัลที่จัดขึ้นโดยประเทศไทยนะครับนะซึ่งก็มีหน่วยงานนะ ที่ดังๆนะผมไม่ขอพูดถึงกันแล้วกันนะนะักนะศึกษานะไปติดตามดูก็จะรู้นะครับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเกษตรใหญ่ๆนะฮะยักษ์ใหญ่เนี่ยก็จะได้รางวัลเหล่านี้มาแล้วโดวยเฉพาะรางวัล TQM นะครับนะค่ะสำหรับเรื่องของการบริหารคุณภาพในธุรกิจการเกษตรค่ะอาจารย์ปิติมีอะไรจะเพิ่มเติมให้หนักศึกษาได้รับทราบอีกไหมคะครับ อยากจะเน้นนะครับนะคงไม่ได้เพิ่มเติมอะไรนะครับว่าถ้าเราพูดถึงระบบบริหารคุณภาพเนี่ยก็โดยเฉพาะาที่นำมาใช้กับธุรกิจการเกษตรเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะว่าธุรกิจเกษตรนะก็คือหน่วยองค์การที่ทำหน้าที่ในการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะ9 0 9 0ก็ก็คือผลิตเป็นอาหาร นะครับให้กับผู้ประชาชนนะกับพวกคนเราเนี่ยได้บริโภคนะครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็มีการพูดถึงกันมากในเรื่องของความปลอดภัยของอาหารที่เรานำมาบริโภคกันนะครับเพราะฉะนั้นนะจึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่องค์การาทางธุรกิจการเกษตรเนี่ยจะต้องเน้น ให้ความสำคัญกับาการควบคุมคุณภาพการบริหารจัดการในเรื่องของคุณภาพนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการบริหารคุณภาพในในในยุคสมัยใหม่นะครับเรา,เาจะเห็นว่าเราไม่ได้พิจารณา รหรือให้ความสําคัญเฉพาะเรื่องของการควบการบริหารจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหารเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าพูดถึงการบริหารคุณภาพความปลอดภัยของอาหารเนี่ยนะเราก็จะนึกถึงที่ผมกล่าวถึงไปแล้วนะมีระบบ GAP หรือ Gap นะที่เป็นการดำเนินการในช่วงตอนต้น นะข,ขั้นต้นนะต้นน้ำของการประกอบธุรกิจการกเกษตรนะครับแล้วก็ GMP นะครับนะก็เป็นเรื่องของการแหวนคุณภาพในระดับกลางนะครับนะแล้วก็ HACCP นะครับก็เป็นขั้นกลางนะครับรวมไปถึงจนไปถึงขั้นปลายน้ำไปถึงผู้บริโภค นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยได้มนะีการนำเอาหลักการนะที่เราเรียกว่าอนุกรมมาตรฐานสากลนะค,คือ ISO เนี่ยนะเข้ามาใชนะ้เพื่อบริหารจัดการนะครับคือเน้นนอกจากเน้นการบริหารควบคุมเรื่องของความปลอดภัยของอาหารแล้วยังเน้นเรื่องของการการบริหารจัดการนะองค์การ นะครับนะในทุกขั้นในทุกกระบวนการตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงการเพิจยนณาในเรื่องของอการมีส่วนร่วมนะครับความมีธรรมิบาลความผงใสนะครับของทุกภาคส่วนนะครับให้เข้ามาเข้ามาได้ได้เข้ามามีส่วนนะครับในการที่จะทำให้การผิด สินค้าทางการเกษตรโดยเฉพาะอาหารเนี่ยให้มีความปลอดภัยแล้วก็ให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับความพึงพอใจสูงสุดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะเน้นนะครับให้นักศึกษาได้รับทราบและจริงๆนะครับที่ผมนำมาพูดเนี่ยก็ยังไม่หมดนะในหน่วยที่7เนี่ยยังมีเรื่อง ที่ที่นักศึกษาต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับนะอีกนะครับนะซึ่งก็นักศึกษาก็คงสามารถที่จะไปพอมีแนวทางแล้วก็สามารถที่จะไปศึกษาด้วยตนเองได้นะครับนะผมก็คงมีเรื่องที่จะเพิ่มเติมนะครับนะเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับค่ะ จารย์พิติท่านก็ได้สรุปถึงเรื่องของการบริหารคุณภาพในธุรกิจการเกษตรให้เราได,ไ,ดได้ทราบกันไปแล้วนะคะถึงตอนนี้นะคะเราก็ลองมาทบทวนกันดูนะคะ่ะว่าเรามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพนะคะโดยการลองทําแบบฝึกหัดนะคะซึ่งแบบฝึกหัดก็จะมีการแนะนําข้อถูกผิดของตัวเลือกแต่ละตัวเลือกนะคะอาจารย์อธิบายให้เราได้ฟังค่ะไปดูแบบฝึกหัดข้อที่1กันเลยค่ะครับขอบคุณครับอาจารย์ ผมขอยกตัวอย่างสักสองข้อนะครับนะข้อหนึ่งนะครับนะก็จะเป็นคำถามว่าข้อใดเนี่ยไม่ใช่ลักษณะด้านคุณภาพของสินค้านะครับนะซึ่งก่อนจะให้ช้อยผมขอวิเคราะห์คำถามก่อนนะครับนะคำถามเนี่ยถ้าถามว่าลักษณะที่ว่าข้อใดไม่ใช่ลักษณะด้าน คุณภาพของสินค้าเนี่ยสแสดงว่ามันจะต้องมีข้อผิดอยู่ข้อหนึ่งนะในคำตอบส่วนที่เหลือเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องมาไล่ดูนะครับว่าในคำตอบที่ผมให้มาเนะี่ยข้อกนะความรู้สึกของลูกค้าข้อขอคุณสมบัติในการปฏิบัติงานข้อ,ขอความเชื่อถือได้ข้องอความปลอดภัยแล้วก็ข้จอ ความสม่ำเสมอนะเราลองดูซิว่าเอ๊ะรับข้อไหนที่ไม่ใช่คุณลักษณะด้านคุณภาพของสินค้าหรือถ้าเรายังไม่แน่ใจเราก็อาจจะลองไล่ดูแต่ละข้อว่าแล้วอันไหนล่ะติ่เป็นลักษณะด้านคุณภาพของสินค้านะครับนะอย่างก้กนะความรู้สึกของลูกค้าก็ถือว่าเป็นลักษณะด้านคุณภาพของสินค้าเรื่องหนึ่งนะครับนะถ้าเรายัง จำได้ที่ผมพูดถึงในตอนต้นนะครับของการบรรยายนะครับข้อขอพูดถึงคุณสมบัติในการปฏิบัติงานมันก็เป็นลักษณะด้านคุณภาพของสินค้าอีกนั่นแหละครับนะพอมาข้อคอความเชื่อถือได้อันนี้ก็เป็นลักษณะด้านคุณภาพของสินค้านะครับข้องอเรื่องของความปลอดภัยก็เป็นลักษณะด้านคุณภาพของสินค้าเพราะฉะนั้นมันก็มีข้อจอเนี่ยแหละ นะที่เป็นที่ไม่ใช่ลักษณะด้านคุณภาพของสินค้าแต่ข้อจรเนี่ยมันเป็นลักษณะคุณภาพของบริการครับเพราะฉะนั้นะเราจะนะนักศึกษาจะเห็นว่าก็จะมีการเอาไอ้ข้อคุณภาพของบริการเนี่ยมาใส่ไว้นะครับเป็นตัวหลอกนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นก็นะักศึกษาก็ต้องระวังนะครับเวลาอ่านข้อสอบ นะครับให้ให้ระวังแล้วก็ต้องแม่นยำแม่นยำใน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 ข้อที่ถูกด้วยนะข้อที่ถูกเนี่ยคืออะไรและข้อที่ผิดในกรณีนี้เพราะว่าถามว่าข้อใดไม่ใช่นะเพราะงั้นก็ต้องคือต้องเลือกข้อที่ที่มันไม่ใช่คุณภาพด้านคุณภาพของสินค้าก็คือเรื่องของความสม่ำเสมนนอ,อ,อนะครับก็คือก็จอครับนะครับเป็นคำตอบที่นะ ที่ต้องตอบในข้อที่1นะครับต่อไปเรามาดูข้อ2นะครับข้อ2ถามว่า SACCp เนี่ยมีเป้าหมายเพื่ออะไรเนะมื่อตะกี้อาจารย์ก็พยายามเน้นนะครับตอนที่บรรยายเนี่ยนะว่าอันนี้คำถามนี้ก็จะเป็นคำถามที่ค่อนข้างจะตรงๆเพราะนั้นนักศึกษาก็ต้องมีความแม่นในในคำตอบนะครับถึงจะสามารถตอบ คำถามนี้ได้นะครับแล้วก็มันจะมีคำตอบแน่นอนมันมีคำตอบที่ถูกอยู่เพียงข้อเดียวนะส่วนที่เหลือเนี่ยมันก็จะมีถูกบ้างผิดบ้างนะผสมเข้ามานะครับนะถ้าถูกบ้างผิดบ้างก็ไม่ได้แล้วนะครับนะเราต้องเลือกข้อที่มันถูกทั้งหมดโดยเฉพาะคำตอบที่ให้ช้อยมาแล้วก็มีม,มีมีคำว่าและอยู่เนี่ยนะหรือเป็นมีคำตอบที่มีหลาย ส่วนประกอบกันเนี่ยนะครับนะต้องดูให้ดีนะครับนะต้องไม่มีส่วนที่มันผิดปนเข้ามานะครับนะำสำหรับคำออตอบนะครับนะคำคำตอบที่ให้มานะช้อยที่ให้มาก็มีเรื่องของการควบคุมและการจัดการกระบวนการผลิตนะครับแล้วก็ข้อขอเป็นเรื่องของการควบคุมแล้วก็จัดการด้านผลิตภัณฑ์นะครับ ข้อขอบก็เป็นเรื่องของการควบคุมและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ข้องอก็เป็นเรื่องของการควบคุมแล้วก็จัดการด้านท้นทุนการผลิตนะครับแล้วก็ข้อจอนะครับถูกทุกข้อนะข้อสอบอที่ออกก็มักจะมีถูกทุกข้ออยู่บ่อยๆนะครับนะไอถูกทุกข้อเนี่ยบางข้อก็บางข้อก็ เป็นคำตอบที่ถูกนะครับแต่บางาก็ก็เป็นคําตอบลวงนะครับเพราอนันักศึกษาก็ต้องระวังให้ดีนะครับว่าอันไหนนะคือคําตอบที่ถูกต้องนะครับถ้าเรามีความแม่นยําในสิ hmm> ่งที่อาจารย์ได้พูดถึงไปเมื่อตะกี้เนี่ยอาจารย์ย้ำมากเลยนะว่าเรื่องของการควบคุมและเรื่องของการจัดการกระบวนการผลิต นะเป็นเป้าหมายนะหลักของ SA CCP นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือในเรื่องของการควบคุมแล้วก็เรื่องของจัดการกระบวนการผลิตคับนะเป็นเป้าหมายของ SA CCP นะครับนะก็พวกเราก็คงจะพอได้ไอเดียในการที่จะทำก็สอบกันนะครับนะขอบคุณครับ นักศึกษาก็ได้ทราบเรื่องของการบริหารคุณภาพไปแล้วนะคะว่ามีรายละเอียดเนืเอ้อาหาอะไรบ้างนะคะตอนนี้เราก็จะพักกันสักครู่นะคะหลังจากที่พักแล้วเนี่ยเราจะมาฟังกันเรื่องของการจัดทําโครงการแล้วก็เรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมในธุรกิจการเกษตรกันบ้างค่ะว่าจะมีเนื้อหาสาระอย่างไรนะคะและท้ายรายการค่ะพลาดไม่ได้เลยนะคะกับแนวคําถามซึ่งจะมีคพร้อมคำอธิบายนะคะ มันมีประโยชน์มากสำหรับนักศึกษานะคะที่จใช้ในการสอบนะคะ